ซึ่งจำนวนมนุษย์ที่เสียชีวิตจากการโจมตีของหมูป่าได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีค.ศ.2000ถึง2019โดยมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด172รายใน29ประเทศจากการโจมตีทั้งหมด 1,532 ครั้งและจากการเสียชีวิตของมนุษย์จำนวนมากจึงตามมาด้วยคำถามที่ว่าทำไมหมูป่าถึงเป็นสัตว์ที่อันตรายซึ่งจากข้อมูลที่ได้ระบุไว้ในจำนวนผู้เสียชีวิตทั้ง172คนพบว่า 86% ตายจากการเสียเลือดแม้ว่าการโจมตีของหมูป่าจะไม่ร้ายแรงเท่ากับการโจมตีของเสือและช้างแต่พวกมันสามารถสร้างความเสียหายที่รุนแรงกับร่างกายของมนุษย์ได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีซึ่งมีอัตราการเสียชีวิตของมนุษย์ในที่เกิดเหตุถึง 55% และเหยื่อที่ถูกโจมตีนั้นอยู่ในสภาพที่น่าสยดสยองมากหมูป่ามีอาวุธเป็นเขี้ยวที่แหลมคมที่ยาวได้ถึง6เซนติเมตรซึ่งงอกออกมาจากตำแหน่งใต้ฟันซี่ล่างสุดและหมูป่ายัง